ตามต่อคดีใหญ่นะครับคดีของน้องอลิซหนูน้อยวัย3ขวบนะครับที่กลายเป็นศพอยู่ในสระน้ำห่างจากศูนย์เด็กเล็กบ้านค้อจังหวัดศรีสะเกษไปประมาณ800เมตรได้คือตอนนี้พ่อแม่และญาติของน้องยังคาใจอยู่นะครับยืนยันว่าจะไม่เผาศพน้องจนกว่าคดีจะคลี่คลายนะครับเมื่อวานนี้นะครับโรงพยาบาลก็ผ่าพิสูจน์ศพของน้องเรียบร้อยแล้วไปดูช่วงนี้กันนิดนึงคุณผู้ชมครับบีบหัวใจเหลือเกินหลังจากที่พ่อแม่ของน้องนะครับมาเห็นร่างน้องหลังผ่าพิสูจน์เสร็จครับมันโบกคือมันโบกคือคนตายเลยพ่อจะเกิดตรงไหนตายเลยสวยงามตรงไหนมันจะว่าไม่โบกคือคนตายมันโบกคือคนตายเลยมันก็ยังหัวเราะแล้วยืนเลยถ่ายรูปใจบ่ครับนี่ครับทุกคนต่างร้องไห้โฮมาเลยครับทั้งพ่อแม่แล้วก็ญาติๆของน้องอลิซนะครับคือตอนที่ไปเห็นร่างของน้องครั้งแรกลักษณะร่างของน้องก็คือเหมือนคนที่นอนหลับไปเฉยๆคือลักษณะต่างๆเนี่ยยังเหมือนปกติดีหน้าตาน้องยังอมยิ้มดูดีผิวยังเป็นสีชมพูอยู่เลยครับเนี่ยก็เลยทำให้ทุกคนอดร้องไห้ไม่ได้เลยจริงๆส่วนผลชันสูตรนะครับคือตอนนี้แพทย์ได้ส่งไปให้ร้อยเวรแล้วเบื้องต้นนะครับทราบมาว่าศพจมน้ำมีปอดบวมแต่ไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายครอบครัวตัดสินใจทำเรื่องฝากร่างน้องไว้ก่อนจนกว่าคดีจะคลี่คลายนะครับยังไม่เผาศพเด็ดขาดเลยนะครับนี่ครอบครัวบอกแบบนั้นป้าสมรครับที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากไปหาหมอดูร่างทรงครับเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้ไปถึงร่างทรงทักเรื่องเงิน20บาทของน้องในกระเป๋าพอป้ากลับมาดูที่กระเป๋าของน้องตกกระจายเลยครับเพราะว่ามันตรงกันมีเงิน20บาทอยู่จริงๆด้วยนอกจากนี้ร่างทรงยังบอกว่ามีผีเจ้าที่ที่ดูแลสระน้ำดึงร้างดวงวิญญาณน้องเอาไว้ไม่ให้กลับบ้านครับให้ยายเท่าไปเรียกมันน้องจะมาไหมน้องจะมาให้หมอทรงทรงว่ายังไงบ้างครับเออเพิ่นว่าหายไปเอิ้นนะวิญญาณน้องอยู่ฟังสามาน้องน่ะบ่ทันมามันสับสนอยู่เพิ่นว่าโอ้มีหยังดอกบานเพิ่นก็ว่าเพิ่นน้องอลีก็ถันว่าเงินน้องอลี20บาทน่ะอยู่ไสเขาว่าอยู่ในกระเป๋าอายุในกระเป๋าอีหลีค่ะผมก็มีเท่านี้ล่ะค่ะบ่มีหยังแล้วเพิ่นบอกว่าที่ไปให้ไปเรียกมาให้ยายเฒ่าไปเรียกมันน้องก็จะมามั้ยน้องจะมาค่ะค่ะมาอยู่ถ้ายายเฒ่าไปเรียกมาน้องจะมาผู้เลี้ยงผู้พักพักพี่พี่ยายเฒ่าเลยไปเอาน้องที่มานำแล้วน้องได้บอกมั้ยว่าคนร้ายนี่เป็นรูปพรรณสันฐานเป็นคนใกล้คนไม่ได้บอกค่ะคุณผู้ชมครับขณะที่ยายทวดเองนะครับต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปยังต้นตาลจุดที่ทุกคนเชื่อว่าเจ้าที่แรงครับนี่ยายทวดโปรยทานเงินเหรียญด้วยนะครับเพื่อเป็นการขอขมาคล้ายๆกับว่าเป็นการจ่ายค่าผ่านทางให้ผีเจ้าที่ปล่อยดวงวิญญาณของน้องอลิซตามความเชื่อนะครับคือพอร่างทรงบอกว่าเนี่ยนะเจ้าที่เหมือนหลังวิญญาณของน้องเอาไว้ครับคนในบ้านก็ต้องทำทุกวิถีทางครับขณะที่คุณพ่อของน้องอลิซเองครับพ่อปริญญาเนี่ยบอกกับทีมข่าวช่อง8บอกว่าพ่อกลัวเหลือเกินว่าดวงวิญญาณของน้องอลิซจะไม่ไปสู่สุคติก็เลยไปถามพระซึ่งพระบอกว่าลูกสาวยังไม่รู้ตัวว่าตายแต่กลับมาอยู่บ้านด้วยแล้วขณะเดียวกันครับพ่อยังค้างคาใจสาเหตุการตายของลูกสาวครับคือไม่เชื่อว่าลูกสาวจะเดินไปที่สระน้ำเองเพราะว่าตัวสระน้ำนะครับมันห่างจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อนะครับประมาณ800เมตรก็เกือบกิโลนึงได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพ่อบอกว่ามันมีพิรุธอีกหลายอย่างนะอย่างเช่นรองเท้าถูกถอดเรียงกันไว้เหมือนจับวางไม่มีรอยเปื้อนดินเปื้อนโคลนแล้วที่สำคัญไม่ใช่รองเท้าของน้องอลิซด้วยแพมเพิร์ดและกางเกงถูกถอดไว้ข้างสระนะครับตอนนี้ครับในมุมของพ่อเองนะพ่อสงสัยว่าน่าจะเป็นฝีมือของคุณครูและบอกว่าคุณครูต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยนะครับก็กังวลว่ากลัวดวงวิญญาณน้องไม่มาอยู่ที่บ้านครับไม่มาอยู่กับพ่อกับแม่ครับครับกลัวน้องไปอยู่กลัวน้องไปอยู่นั่นครับไปนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวก็สงสารน้องไงแล้วพระอาจารย์ท่านดูให้แล้วท่านว่าไงบ้างดูให้เขาก็ว่าเด็กมาแล้วมาอยู่นี่แล้วครับแต่เขายังไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นยังไงเขาไม่รู้ตัวครับแต่เขาครับเขามาอยู่นี่แหละครับไม่รู้ตัวว่าตัวเองเสียชีวิตครับผมเขายังไม่รู้ไงครับสบายใจแล้วสบายใจครับว่าลูกกลับมาอยู่ด้วยแล้วครับครับ
เมื่อคืนน้องมาหาหรือว่าสัมผัสอะไรได้ไหมก็ผมก็ไม่รู้ครับเพราะว่าไม่รู้อะไรเลยไม่รู้สึกอะไรครับผมก็เลยไปดูไงผมไม่รู้สึกว่าลูกมาหาผมก็เลยวันนี้ผมเลยไปดูก็มองว่าเด็กตัวเล็กๆมันน่าจะไปเองไม่ได้เพราะว่าน่าจะเป็นการอุ้มน้องไปไว้ครับครับเพราะเด็กมันตัวเล็กนิดเดียวไงความสงสัยนะครับไม่ได้ติไม่ได้ว่าเขานะครับแค่สงสัยเนาะว่าก็คุณครูครับสงสัยครับความรับผิดชอบของคุณครูไง อยู่ในบริเวณโรงเรียนครับคุณครูต้องรับผิดชอบไงเพราะว่าเด็กไปไหนคุณครูต้องมองครับเดินไปเล่นยังไงคุณครูก็ต้องเรียกมาครับขณะที่ย่าทองทิพย์ครับก็บอกว่าสงสัยเหลือเกินว่าทำไมคุณครูไม่แจ้งผู้ปกครองเป็นคนแรกแต่ไปแจ้งคนอื่นก่อนมีแค่ผู้ใหญ่บ้านโทรหาย่าบอกว่าน้องหายไปพอตามไปหาก็ไปเจอศพน้องอลิศแล้วนะครับตอนนั้นย่าวิ่งตามลงไปเนี่ยเขากำลังอุ้มน้องขึ้นจากสระย่าสงสัยว่าทำไมน้องเดินตรงไปที่สระน้ำคือถ้ามุมของเด็กถ้าจะหนีเรียนเนี่ยทำไมไม่เดินไปตามถนนและที่ผ่านมาน้องเองไม่เคยมีประวัติออกนอกโรงเรียนเลยนะครับต่อมาครับทีมข่าวของเราครับก็ไปต่อครับไปหาครูหนุ่ยซึ่งเจ้าตัวไม่ยอมตอบคำถามครับบอกว่าให้การกับตำรวจไปหมดแล้วมีแค่ครูเป้ครับที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กเล่าให้ฟังบอกว่าที่ศูนย์เด็กเล็กมีครู2คนที่เป็นข้าราชการครู2คนที่เป็นข้าราชการนะครับส่วนครูเป้เป็นแค่พี่เลี้ยงวันนี้นะครับครูเป้บอกว่ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วครูเป้บอกว่าครูเข้าใจดีเข้าใจหัวอกเพราะว่าครูก็เป็นแม่คนเหมือนกันขนาดเดียวกันครับพระทองพันธ์ครับพระที่วัดคอทองที่มีพื้นที่ติดกับศูนย์เด็กเล็กที่ว่านี้บอกว่าปกติเด็กถ้าจะเดินมาจะไม่ให้เกินศาลาครับถ้ามาเมื่อไหร่หลวงพ่อหลวงพี่ที่อยู่ตรงนั้นจะไล่กลับไปเด็ดขาดเลยส่วนใหญ่จะมีแต่เด็กโตเท่านั้นแหละเด็กรุ่นน้องอลิศอ่ะแค่3ขวบอ่ะไม่มีเดินมาแน่นอนจะมาก็แค่ถนนหน้าโบสถ์ครับล่าสุดนะครับนายกอบต.คอนกามนะครับนายกมุนินแก้วคำบอกว่าได้สั่งกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงขึ้นมา1ชุดแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะให้คณะกรรมการตั้งอีกชุดหนึ่งเพื่อสอบวินัยครูครับว่ามีการปล่อยปละละเลยกับเหตุการณ์นี้หรือไม่อะไรยังไงบ้างแล้วหลังจากนี้ก็คงจะต้องเร่งสร้างรั้วรอบขอบชิดนะครับของศูนย์เด็กเล็กคือปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีรั้วไงเด็กเดินผ่านไปผ่านมาหรือว่าเด็กเดินออกมาก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันแล้วก็จะติดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมด้วยครับเนี่ยก็คือเพื่อความปลอดภัยของคุณครูเองแล้วก็เด็กนักเรียนด้วยก็ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอันนี้คือในมุมของศูนย์เด็กเล็กเองนะด้านคดีความก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจแล้วครับที่จะต้องไปค้นหาความจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับค่ะ